วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไทเปไต้หวันนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่กวางดูวาร์ฟนะคะเป็น Natural Park ที่มีนกน้ำครับซึ่งทางบริษัทไซส์พาเรามาเทสกล้องตัวใหม่ตัวนี้ Victory SF Victory SF ตัวใหม่ซึ่งเปิดตัวในปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเทสกล้องกันแล้วก็มีไกด์นำเที่ยวข้างในด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปหมดแล้ว แล้วตามไปเร็วเรามาอยู่นะครับทีมจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ของไซส์ทั้งหมดนะครับของในเอเชียก็มาที่พาร์คครับเอากล้องของทางไซส์ตัวใหม่ของไซส์นะครับ Victory SF ที่ออกแบบสำหรับนักดูนกโดยเฉพาะเลยนะครับมาทดสอบกัน You know this wetland 50 years ago it was a very very good rice paddy for about 200 years this is the first piece of land that exploited as a rice paddy in Taipei cityโอเคต่อไปก็จะเป็นจุดที่เราชี้ให้ดูว่ากังดุนเนเจอร์พาร์คเนี่ยนะคะแมปของเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไกด์ของเราก็ได้อธิบายให้ฟังว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นนาข้าวนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วแต่ถูกไต้ฝุ่นเข้าทำให้กลายเป็นพื้นที่เวทแลนด์ก็คือว่ามีน้ำทะเลเข้ามาทำนาข้าวไม่ได้อีกต่อไปรัฐบาลของไต้หวันก็เลยซื้อพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดจากเอกชนจากชาวบ้านนะคะแล้วก็มาปรับปรุงเป็นสวนเป็นเนเจอร์พาร์คนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดของไต้หวันนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีนกมีปูและมีสัตว์ต่างๆมากมายหลากหลายสปีชีส์ใช่มีเขาบอกว่ามีพบนกที่นี่ตั้ง200กว่าสปีชีส์นะครับถือว่าเดนซิตี้ของสปีชีส์นกเนี่ยที่กวางดูเวทแลนด์เนี่ยเยอะสุดเลยใช่นอกจากนั้นที่ฟังแล้วน่าประทับใจมากก็คือว่าเป็นพื้นที่ของรัฐบาลก็จริงแต่การบริหารจัดการเนี่ยใช้คนของรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนที่เหลือเป็นวอลันเทียร์หรืออาสาสมัครจาก NGO หรือว่าผู้คนของคอมมูนิตี้รอบๆแถวนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้อย่างยั่งยืนสำหรับเนเจอร์พาร์คที่นี่นะคะก็น่าประทับใจเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเขาจัดการยังไงบ้าง SF เจ๋งมากอีโคโนมิกดีมากเบาแล้วก็แบบว่าเคลียร์สุดๆเลยค่ะจับไปนี่ว่าถนัดมือมากด้วยลำมันแบบเนื้อสัมผัสมันดีค่ะไม่มีน้ำหนักเลยผู้หญิงไม่ชอบ842สุดยอดพยายามจิกกลับไปบ้านก็ไม่ยอมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในกวางดูเนเจอร์พาร์คนะคะทางนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเขาก็อยากจะโชว์ให้เพื่อนๆคนไทยได้เห็นนะคะว่าการจัดการของที่ไต้หวันเนี่ยสำหรับเนเจอร์พาร์คเขาน่าสนใจค่ะที่นี่ก็เปรียบประมาณกับบางปูของบ้านเราค่ะก็จะเป็นเวทแลนด์นะคะมีนกน้ำมีแหล่งดูนกเป็นแหล่งการเรียนรู้การศึกษาของเด็กๆนะคะก็มีการจัดนิทรรศการนะคะมีจุดชมวิวให้เห็นมีกล้องส่องทางไกลให้ดูฟรีมีห้องฉายวิดิทัศน์นะคะเป็นวิดีโอหลายภาษาแล้วก็ที่นี่ก็คอนเซปต์เดียวกันกับที่บางปูก็คือเป็นจุดที่จัดเบิร์ดแฟร์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเบิร์ดแฟร์ของไต้หวันประจำทุกปีเหมือนกันค่ะก็เป็นที่ที่สมบูรณ์แล้วก็บริหารจัดการได้ดีค่ะดูเหมือนกับว่าคนไต้หวันก็ชอบมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับบางปูเหมือนกันมากันเป็นครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดค่ะนี่ก็จะเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของตัวกวางดูเนเจอร์พาร์คเนี่ยทำไมถึงสำคัญนะคะอย่างดูจากแผนที่อันแรกของไต้หวันก่อนนะคะอันนี้ก็คือนี่คือเกาะไต้หวันนะคะเนื่องจากว่าเป็นโลเคชั่นที่มีนกอพยพจำนวนมากมาจากทางตอนเหนือนะคะทั้งจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีนกอพยพจำนวนมากมาพักอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะตรงนี้คือที่เราอยู่กันกวางดูเนเจอร์รีเสิร์ชจะเห็นว่ารอบๆเป็นภูเขาทั้งหมดเลยแล้วก็มีแม่น้ำสายใหญ่ตัดผ่านลงมาจากไทเปนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้นกอพยพทั้งหลายก็จะมาพักอยู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะมาผสมพันธุ์มาเลี้ยงลูกมาฟักไข่ตรงนี้ค่ะก็หลังจากมาเที่ยวประมาณ3ชั่วโมงที่กวางดูเนเจอร์พาร์คนะคะก็นี่เป็นฉากสุดท้ายก่อนที่เราจะบายบายที่นี่นะคะอยากให้เห็นถึงบรรยากาศรอบๆนะครับการจัดการที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็การมีป้ายบอกต่างตลอดใช่ครับ
็ถือว่านกก็เห็นง่ายใช่นะครับก็ Hello Hi ถือสมกล้องหนึ่งอ่ะถือ Yeah it's a microphone video ครับก็คนที่ไต้หวันก็เป็นมิตรนะครับมาทักทายกันตลอดเวลาใช่ซัพพลายกล้องดูนกมาใช่นะครับก็มาเดินเที่ยวครึ่งชั่วโมงจากเมืองไทเปครับจริงๆก็ไต้หวันก็ถือเป็นประเทศซึ่งเที่ยวไม่ยากนะเที่ยวไม่ยากค่ะแล้วก็แหล่งธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่มากเขาอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างดีนะคะเที่ยวง่ายจะดูนกเอ่ยหรือจะไปออนเซนที่ไหนเดินทางสะดวกค่ะโอเคได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับ